ิงช้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพื่อต้อนรับการเสด็จมาเยือนโลกมนุษย์ของพระอิศวรและพระนารายณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ของพราหมณ์ในวันขึ้น7ค่ำเดือน2ตำนานพิธีโลชิงช้ามีที่มาจากคัมภีร์เฉลิมไตรภพที่พระอุมาเทวีทรงวิตกว่าโลกจะถึงการวิบัติจึงทรงพนันกับพระอิศวรให้ประทับยืนขาเดียวในลักษณะไขว้ห้างบนตัวพญานาคที่ขึงตนแกว่งไกวไปมาระหว่างต้นพุทราที่แม่น้ำหากพระอิศวรไม่ตกลงมาแสดงว่าโลกยังสถิตมั่นคงเสาชิงช้าจึงเปรียบเป็นต้นพุทราช่วงระหว่างเสาคือแม่น้ำนาลีวันผู้โลชิงช้าคือพญานาคมีพระยายืนชิงช้านั่งไขว้ห้างอยู่บนไม้เบญจมาศแต่ด้วยพิธีโลชิงช้ามีลักษณะที่ค่อนข้างอันตรายจึงยกเลิกไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย